ไปดูปาร์ตี้ผีตาโขนหน่อยที่จังหวัดเลยสงสารเดี๋ยวนี้คนจัดงานนะปวดหัวตามๆกันทำไมคะตีกันไงในจะงานแบบกาชาดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆคือบางทีวัยรุ่นพวกนี้นะไม่เลือกเลยงานบุญงานบวชงานศพก็ยังมีบางทีตีกันเละอันนี้เป็นงานปาร์ตี้ผีตาโขนปาร์ตี้จบคนไม่จบกระทืบกันเละเหมือนกันครับคนเดียวค่ะลุงคนเดียวนี่ลุงคนเดียวเว้ยลุงคนเดียวที่บอกลุงคนเดียวเพราะอะไรมีวัยรุ่นกว่า10คนมากระทืบวัยรุ่นผู้ชายคนนี้ที่มาคนเดียวเนี่ยฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาสลบเมือดอยู่กลางถนนนะครับตรงจุดหน้าปั๊มน้ำมันปตท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยผู้หญิงในคลิปเขาก็บอกเลยลุมคนเดียวค่ะลุมคนเดียวค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าชอชนบทภูเขาสุขใจแชร์คลิปนี้ครับแล้วบอกเหตุการณ์ก่อนพักผ่อนหลับกลางอากาศเห็นแล้วอยากจะบอกอะไรคนที่มาหลังบอกว่ารถล้มนะฮะแต่เสียงน้อยๆของผู้หญิงคนนี้ก็บอกฝากถึงผู้ใหญ่นะฮะให้ดูแลความปลอดภัยของทุกคนหน่อยจะดูแลอย่างไรแล้วก็แฮชแท็กงานผี2156ด่านซ้ายคนก็เข้าไปดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาสงสารไอ้หนุ่มคนนี้ที่โดนเตะจนสลบเนี่ยฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวงานผีตาโขนในประเพณีบุญหลวงและมีการเล่นผีตาโขนเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยทราบมาว่ากู้ภัยก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายนะครับเจ้าของ Facebook เพิ่งจะโพสต์เพิ่มเติม1ชั่วโมงที่แล้วนี่เองเขาบอกว่าเขาต้องขออภัยด้วยนะสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยแค่อยากจะเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทั้งคนในและพื้นที่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะความเมาความซ่ารู้อยู่ว่าเก่งนะครับผมเดาเอาว่าหลังจากโพสต์คลิปแรกออกมาเนี่ยคงจะโดนเข้าไปต่อว่าต่อขาน หนึ่งมันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของอะไรนะประเพณีคนมาท่องเที่ยวกระทบกับชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเพณีผีตาโขนหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่ต้นเหตุนะฮะต้นเหตุที่แท้จริงคือคุณต้องจัดการพวกกลุ่มอันธพาลเหล่านี้ถูกไหมไม่งั้นต่อให้งานไหนงานนั้นเลยเสียหายหมดคนจัดงานพ่อค้าแม่ค้าบางทีเขามาเนี่ยเตรียมตัวลงทุนกันไปตั้งเยอะแล้วนะเปิดต้งเปิดเต็นท์จะขายของจะเอาอะไรได้คนไม่มาเที่ยวคุณอย่าไปว่าคนโพสต์คุณต้องไปว่าคนก่อเหตุใช่แล้วกลุ่มวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะคะก็เลือดมันร้อนยิ่งมีเหล้าเข้าปากอยู่กันเป็นกลุ่มโอ้ยิ่งห้าวหาญครับต้องใช้คำนี้นะคะคุณผู้ชม